แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากที่เรื่องของนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะคะรวมไปถึงเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งเป็นนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยนะคะที่วันนี้เนี่ยในการแถลงก้าวเข้าสู่10เดือนของการทำงานนะคะก็แถลงเรื่องนี้บอกว่าจะพยายามผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จให้ได้นะคะเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยก็มองนะคะว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะเป็นโครงการที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพให้กับประชาชนได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของโครงการเหล่านี้จากรายงานของทีมข่าวการเมืองของ TNN ช่อง16ค่ะการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจถือเป็นหนึ่งในโครงการท้าทายของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินถูกนำขึ้นฉายให้เห็นภาพอีกครั้งบนเวทีแถลงผลงานรัฐบาล10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10ของพรรคเพื่อไทยผ่านการนำเสนอของเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้เห็นถึงความสำคัญของโครงการที่จะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกช่วยเกษตรกรผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปได้รับอานิสงส์จากเงิน 10,000 บาทรวม50ล้านคนสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยถึง4ลูกเริ่มจากพายุหมุนลูกแรกการใช้จ่ายเงินของประชาชนสู่ร้านค้าที่จะทำให้เกิดธุรกรรมหมื่นล้านครั้งในรอบแรกภายใต้2เงื่อนไขสำคัญคือการใช้จ่ายเงินภายใน6เดือนและการใช้เงินในอำเภอตามบัตรประชาชนที่เม็ดเงินจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและกระจายตัวในทุกหมู่บ้านอำเภอตำบลร้านค้าและตลาดเกิดพายุหมุนในครั้งแรกภายใน878อำเภอทั่วประเทศพร้อมๆกันพายุหมุนลูกที่2เกิดจากร้านค้าสู่ร้านค้าจากพ่อค้ารายย่อยที่ยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ทันทีต้องนำเงินไปใช้อีก1รอบซึ่งการสร้างเงื่อนไขนี้ต้องการสร้างพายุหมุนขนาดใหญ่อีก1ครั้งกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจซึ่งรอบนี้จะใช้จ่ายได้กับทุกร้านค้าทั่วประเทศทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถใช้จ่ายได้ข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคได้ด้วยส่วนพายุลูกที่3เกิดจากร้านค้าสู่ภาคการผลิตทำให้เกิดการซื้อสินค้าจากเกษตรกรผู้ประกอบการขนาดเล็กและเกิดการจ้างงานเกิดพายุหมุนอีก1รอบขณะที่พายุหมุนลูกที่4เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลวอลเล็ตที่เกิดจากระบบการชำระเงินที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ผ่านแอปพลิเคชันหรือซูเปอร์แอปสามารถต่อยอดการใช้ในอนาคตเชื่อมต่อกับธนาคารต่างๆโดยพายุหมุนทั้ง4ลูกจะรวมเป็นพายุหมุนก้อนใหญ่กระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจปลุกเศรษฐกิจไทยขึ้นมาใหม่อีกครั้งนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรถไฟฟ้า20บาททุกสายผ่านธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนหลังรัฐบาลเศรษฐาทวีสินบริหารราชการไม่ถึง1เดือนสามารถเดินหน้าลดค่าบริการรถไฟฟ้าแล้ว2สายคือสายสีแดงและสายสีม่วงเหลือเพียง20บาทส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้ง2สายเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้กางรถแมพเดินหน้าต่อในรถไฟฟ้าทุกเส้นทางคิดค่าบริการตลอดเส้นทาง20บาทให้ได้ภายในปี2568ผ่านร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมหรือพรบตั๋วร่วมซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการร่างพระราชบัญญัติและการรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเดินหน้าลดภาระให้กับประชาชนจากปัจจุบันประชาชนต้องแบกรับภาระค่ารถไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่107บาทหากมีพรบตั๋วร่วมประชาชนจะใช้จ่ายเพียง20บาทเท่านั้นโดยจะมีกองทุนสะสมรายได้จากส่วนอื่นๆมาชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารแทนประชาชนอรวรรณพยัคฆ์ชาติทีมข่าวการเมืองทีเอ็นช่อง16รายงานขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ